เอ๊ะคุณนี่ยังไงเนี่ยไม่มีเงินแล้วยังจะมากินอาหารร้านคนอื่นอีกเหรอมันใช่เรื่องปะเนี่ยผมจ่ายแทนพี่เขาได้ครับแหมเคยติดคุกติดตารางมาก่อนช่วยคนอื่นเขาอีกนะไม่ดูสารรูปตัวเองเลยนี่ค่ะคุณลูกค้าครับผมครับรับอะไรดีคะเดี๋ยวผมขอสปาเกตตี้หมูสับแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแก้วหนึ่งได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าครับผมครับหนูเอ้ยสปาเกตตี้หมูสับจ้าฮัลโหลเออแกฉันฝากแกหาเด็กเสิร์ฟให้ฉันคนหนึ่งดีก็คนเก่าอะดิฉันไล่มันออกไปแล้วอะช่วงนี้ก็หาเด็กยากยากเออยังไงฝากแกดูหน่อยนะได้เออฝากแกแล้วกันเฮ้ยแกแป๊บนึงนะแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีลูกค้าเข้าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ากี่ที่ดีคะผมจะมาสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟอะครับพอดีเห็นป้ายรับสมัครอยู่ข้างนอกผมก็เลยเดินเข้ามาครับดีเลยค่ะกำลังหาคนอยู่พอดีเลยค่ะแต่ว่าผมเคยติดคุกมาก่อนนะครับฮะติดคุกหรอเออไม่สะดวกรับดีกว่าค่ะคือร้านเราเนี่ยไม่มีนโยบายรับคนที่เคยติดคุกมาก่อนนะคะผมกับเนื้อกับตัวแล้วนะครับพิจารณาด้วยนะครับผมน้องคะฟังพี่ดีๆนะคะคือร้านพี่เนี่ยไม่รับคนที่เคยติดคุกติดตารางมาก่อนนะคะร้านเราเนี่ยรับแต่คนที่มีประวัติดีสะอาดสะอาดน้องเข้าใจไหมคะกลับไปได้แล้วค่ะงั้นไม่เป็นไรครับผมขอนั่งทานข้าวได้นะครับจะเอาอะไรล่ะงั้นเป็นสุกี้แห้งก็ได้ครับป้าไปหาที่นั่งเองแล้วกันสุกี้แห้งที่หนึ่งจ้าคุณครับเก็บเงินด้วยครับของคุณลูกค้า100บาทพอดีเลยค่ะอ๋อครับอาหารอร่อยมากเลยครับขอบคุณค่ะเออคุณครับต้องขอโทษด้วยครับสงสัยผมจะลืมเอากระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์มาครับเดี๋ยวผมให้เลขาผมเนี่ยเอาเงินมาจ่ายให้คืนทีหลังได้ไหมครับเอ๊ะคุณนี่ยังไงเนี่ยไม่มีเงินแล้วยังจะมากินอาหารร้านคนอื่นอีกเหรอมันใช่เรื่องปะเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมถอดนาฬิกาเรือนนี้ทิ้งเอาไว้แล้วพอเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมให้เลขาผมเนี่ยเอาเงินมาจ่ายคืนให้แล้วค่อยคืนในการผมไม่เอาหรอกนาฬิกาเนี่ยปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไงดีอ่ะขอโทษนะครับงั้นผมจ่ายแทนที่เขาได้ครับเท่าไหร่นะครับร้อยหนึ่งนี่ครับ100แหมเคยติดคุกติดตารางมาก่อนช่วยคนอื่นเขาอีกนะไปดูสารรูปตัวเองเลยน้องครับพี่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพี่เดี๋ยวพี่จะรีบโอนเงินคืนให้นะครับครับฮัลโหลครับฮะพ่อโดนรถชนเหรอครับ50,000เลยเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเออน้องครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงได้ไหมครับแป๊บเดียวครับพี่ขอยืมโทรศัพท์น้องแป๊บนึงโอเคได้ครับได้ครับพี่แป๊บนึงนะครับได้ครับฮัลโหล
คุณโป๋คุณช่วยเอากระเป๋าเงินของผมอ่ะพร้อมกับโทรศัพท์ที่ผมลืมไว้ที่โต๊ะอ่ะเอามาให้ผมที่ร้านอาหารตรงข้ามนี่หน่อยสิโอเคขอบคุณมากนะครับเสร็จแล้วครับโอเคครับงั้นไม่มีเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะครับพี่อีกสักพักได้ไหมครับอาเจียวจริงได้ครับนี่ค่ะบอสขอบคุณมากนะครับคุณโป๋ยังไงคุณกลับไปสายก่อนแล้วกันน้องครับครับขอเลขบัญชีของน้องได้ไหมครับพอดีว่าพี่จะโอนเงินคืนให้อ่ะครับอ๋อครับงั้นเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับได้ครับอย่างนั้นพี่ขอสแกนหน่อยนะครับได้ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวน้องลองเช็คยอดดูนะครับได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับได้ครับแอปพี่ครับครับมัน 50,000 นะครับพี่โอนผิดหรือเปล่าอ๋อโอนไม่ผิดหรอครับพอดีพี่ตั้งใจที่จะให้น้องอะครับเพราะพี่เห็นน้องเป็นคนจิตใจดีแล้วก็มีความกตัญญูต่อครอบครัวแล้วพี่รู้ว่าน้องมันต้องใช้เงินเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อก่อนนะครับแต่ว่าพี่ผมว่ามันเยอะไปแต่ผมโอนคืนให้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับพี่ยินดีช่วยครับและอย่างนึงได้ยินว่าน้องยังไม่มีงานทำใช่ไหมใช่ครับเอางี้ไหมบริษัทพี่อยู่ตรงข้ามกับร้านนี้เองยังไงเนี่ยน้องมาทำงานกับพี่ไหมจริงเหรอครับพี่จริงสิขอบคุณพี่มากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกครับพี่เต็มใจช่วยแต่เมื่อกี้พี่เหมือนแอบได้ยินว่าน้องเคยติดคุกมาก่อนใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ยินดีที่ให้โอกาสน้องบริษัทพี่ยินดีต้อนรับนะครับคนเราอ่ะมันจะมองกันแต่ภายนอกไม่ได้หรอกมันต้องรู้จักตัวตนกันจริงๆไม่เหมือนกับบางคนที่ไม่รู้จักให้โอกาสกันเลยขอบคุณมากครับพี่ถ้าวันนี้ผมไม่ได้พี่ช่วยอ่ะแย่มากเลยครับอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณน้องวันนี้ถ้าไม่ได้น้องเนี่ยพี่ก็แย่เหมือนกันขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องรีบไปหาพ่อครับรีบไปเถอะขอตัวก่อนนะครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับครับผมโชคดีนะครับ希望来生还相遇。เป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ๊ายบาย